ผมถึงเวลาแซ่บกันยามบ่ายกับเรา2คนแล้วนะครับที่คุยแซ่บโชว์วันนี้พีเคและน้องแบนซ์รายงานตัวถูกต้องค่ะต้องบอกว่ากลิ่นอายความหวานยังอยู่ค่ะดูวันนี้หนูหวานไหมคะคุณไปหวานอะไรที่ไหนมาไม่ก็งานแต่งงานเพิ่งผ่านไปงานพี่ก็เพิ่งผ่านไปหมาดๆอ๋อเออแล้วก็ยังเวียนหัวอยู่เลยงานซิริต้าแล้วก็ของคุณกรณรงค์เดชเมื่อคืนวันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเฮ้ยนั่นก็หมายความว่าเขาจะต้องฉลองทุกๆ4ปีอะสิเพราะ29กุมภาไงใช่ป่ะเออจริงไม่แน่เขาอาจจะยกเว้นเออฉลอง28ก็ได้อ่ะนี่คือภาพจากงานนะใครที่พลาดไปนะคุณก็พลาดไปสิหนูไม่ได้ไปอะสิหนูก็กังวลลูกเบาๆอ๋อเหรอไปส่งใจไปส่งใจงานจัดที่โรงแรม4ซีซั่นกรุงเทพริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วโรงแรม4ซีซั่นเนี้ยเพิ่งเปิดด้วยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ไปนี่ใช่เป็นไงงานเขาหวานไหมเมาเฮ้ยบรรยากาศงานเขาเป็นไงบ้างหวานไหมน่ารักก็คือแบบศิลปินดารามากันเพียบเลยคนมากันเยอะมากพี่จำไม่เอาจริงนะจำคนไม่ได้หรอกพี่ไปอ่ะแล้วพี่ก็เริ่มเมาตั้งแต่สองทุ่มแล้วจบมันสนุกนะอยากจะถามซะหน่อยแล้วงานเขาถามหน่อยคนเขากลัวไหมโควิดไม่นะแต่งานที่จำได้เลยว่าคือทุกคนมาถึงเอนจอยกันหมดแต่คนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ว่าพี่ไม่คิดว่าจะมาคือขันเงินแฟนเก่าซิริต้าใช่เขามาร่วมงานเออขวัญเงินมาเนี่ยมีภาพกอดกันด้วยนะเหมือนเป็นเหมือนกับมิตรภาพที่ดีอ่ะใช่ก็เป็นเพื่อนกันได้นี่เนาะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เนี่ยนะขวัญกอดกันด้วยขวัญเงินเข้ามาด้วยศิลปินดาราที่มาทีมงานขอดูหน่อยดิพี่จำชื่อไม่ได้อย่างที่บอกเลยว่าสองทุ่มก็เมาแล้วอ่ะขอดูชื่อศิลปินนอกจากพี่นอกจากโยเกิร์ตแล้วนะแอฟทักษะออนก้อยรัชวินเมพิชนาคริสหอวังวุ้นเส้นน้ำชาน้องเกรซกันก้าวน้องจีน่าน้องมิวนิธาคุณนัทมีเดียอัมเทจิธาอุ้ยเยอะวิโคเชริโยสัญยุกก็มาใช่เยอะอ่ะเยอะเลยนะคะก็เรียกว่าขนกันไปทั้งช่องเลยล่ะอ่ะยินดีด้วยกันละกันนะครับกับซิริต้านะครับแล้วก็คุณกรด้วยเป็นอีกหนึ่งงานที่น่ารักมากแต่ที่ปลื้มปิติมากสุดก็คือทั้งคู่เนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมเชวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถที่ทรงกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงสราลีกิติยากรเนี่ยผู้แทนพระองค์อัญเชิญของขวัญมาพระราชทานให้และรับพระราชทานแจกันดอกไม้จากพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณรีนารีรัตนราชกัญญาอีกด้วยครับแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะจะเรียกว่าไฮไลท์มากๆเลยทางพี่หน่องอรุณโอชานะคะแล้วก็คุณประวิตรได้นำโทรทัศน์ทองคำเป็นรางวัลของซิริต้าเนี่ยไปมอบให้ถึงที่งานเลยอ๋อเหรอใช่เป็นรางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยมนะคะเรียกว่าเป็นที่ปรับปลื้มไหมใช่อะไรอ่ะจำได้พี่หน่องไป อะไรเนี่ย2ทุ่มนี่คือจำอะไรไม่ได้แล้วนี่เร็วไปนะพี่กับโปรดิวเซอร์รายการน่ะเขาไปยืนเมาแอกันพี่ไปกี่โมงพี่ไปทุ่ม55ไอ้บ้าพี่ไปถึงนั้นตอนทุ่มนึงแต่ after party ช่วงที่พี่ไม่อยู่อ่ะนี่มีคลิปนี้มาฝากด้วยคลิปนี้ที่คุณกรเนี่ยเขาเต้นเซอร์ไพรส์กับภรรยาคนใหม่ของเขาดูท่าซะก่อนดูท่านี่เต้นคนเดียวโชว์คนเดียวเลยเออคนเดียวใช่ไหมโชว์คนเดียวนี่ไม่ได้มาเต้นคู่นะนี่ดูซะก่อนภาพอาจจะมีเป๋บ้างเพราะว่าคนที่ถ่ายโปรดิวเซอร์เราตอนนี้เมาแล้วก็ยังมีภาพมาฝากกันเออวันนี้ส่วนตัวมากภาพนี้ขึ้นไปนั่นแหละครับนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นนะที่ 4 Season ติดแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองครับเราจากทีมงานคุยแซฟโชว์ก็ขอไว้พอแล้วกันมีความสุขมากเข้าใจความรู้สึกเลยกว่าจะจัดงานแต่งได้มันเหนื่อยเหนื่อยเนาะใช่แต่แต่งเสร็จแล้วจบสบายแล้วมีความสุขไปเมางานคนอื่นแทนอขอบคุณข่าวจากสนุก .com ด้วยกันละกันนะครับผมค่ะวันนี้ท้ายรายการพลาดไม่ได้กับผู้ชายคนนี้ครับพี่อมรินทร์กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดพี่สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุยกันท้ายรายการมาไม่เมาสิเราไม่เมาเรื่องคนอื่นเรานี่ดูคุยแซ่บกันดีกว่าบอกคุณผู้ชมดีกว่าดูคุยแซ่บโชว์แล้วนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะกดกระดิ่งด้านบนด้วยค่ะ